ชื่อไหมคะว่าจักรเนี่ยก็สามารถติดกระดุมได้เหมือนกันเมื่อก่อนเนี่ยเราจะต้องติดด้วยมือใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเจ้ากระดุมเม็ดนี้เนี่ยสามารถติดด้วยจักรแล้วก็ใช้เวลาเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นเองใช้ตีนผีตัวนี้นะคะเอาไว้ติดกระดุมค่ะก็ติดตั้งตีนผีเข้าไปก็เลือกลายนะคะลายที่เอาไว้ใช้ติดกระดุมก็คือลายซิกแซกแต่เราจะเลือกแบบไม่ให้มันเดินหน้านะคะเราก็ต้องเลือกความยาวตะเข็บให้มันเป็น00มันจะเย็บอยู่กับที่ค่ะกระดุมโดยทั่วไปนะคะระยะห่างของรูเนี่ยมันจะประมาณ 3.5 มิลลิเมตรเอากระดุมวางเข้าไปด้านใต้ของตีนผีวางตีนผีลงไปแล้วก็ค่อยๆเลื่อนเข็มลงไปดูนะคะว่าเข็มมันปักลงไปบนกระดุมหรือเปล่าถ้ามันปักเนี่ยเราก็เพิ่มความกว้างของตะเข็บออกไปนิดนึงเมื่อเราแน่ใจแล้วนะคะว่าเข็มเนี่ยไม่ปักลงไปบนกระดุมเราก็เย็บช้าๆค่ะสัก 4-5 ทีแล้วก็ตัดได้เสร็จแล้วค่ะ